สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องครัวของเรากับที่นี่ foodtravel.tv ค่ะและในวันนี้นะคะเมนูที่เราจะทำก็ง่ายแสนง่ายเลยนะคะนั่นก็คือเมนูของเกี๊ยวกุ้งทอดนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปเตรียมส่วนผสมไว้ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมในเมนูนี้นะคะจะมีต้นหอมค่ะแผ่นเกี๊ยวนะคะเนื้อกุ้งแกะเปลือกค่ะน้ำมันปาล์มพริกไทยป่นและซอสถั่วเหลืองค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องมาหมักกุ้งกันก่อนนะคะใส่กุ้งนะคะลงในชามผสมค่ะสำหรับกุ้งที่เราใช้วันนี้นะคะก็เป็นกุ้งขนาดเล็กเลยนะคะเพราะว่าจะได้พันสำหรับแผ่นเกี๊ยวได้นะคะถ้าเกิดใช้กุ้งขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่สุกได้นะคะรวมถึงแผ่นเกี๊ยวก็จะไหม้ก่อนค่ะทีนี้เราก็จะต้องมาปรุงรสกันนะคะใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะตามด้วยซอสถั่วเหลืองนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็พักในส่วนของกุ้งไว้ก่อนค่ะสำหรับต้นหอมนะคะอันนี้เราเตรียมไว้เพื่อที่จะพันแผ่นเกี๊ยวนะคะแต่ทีนี้ต้นหอมที่เป็นต้นสดแบบนี้ค่อนข้างที่จะแข็งนะคะพันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องนำเข้าไมโครเวฟนะคะหั่นด้านล่างนะคะทิ้งไปรวมถึงก้านที่แข็งๆแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้เราไม่ใช้ค่ะเตรียมจานที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ด้วยนะคะเป็นจานกระเบื้องค่ะแล้วก็เรียงใบต้นหอมนะคะลงไปโดยปกตินะคะเราจะนำไปลวกในน้ำเดือดนะคะแต่วิธีง่ายๆก็คือเข้าไมโครเวฟนั่นเองนะคะใช้เวลาแค่30วินาทีเท่านั้นนะคะต้นหอมก็จะนิ่มมากพอที่จะนำมาพันแผ่นเกี๊ยวได้ค่ะเดี๋ยวพอครบ30วินาทีนะคะเดี๋ยวเราจะนำออกมาให้ผู้ชมได้ดูนะคะว่าต้นหอมเนี่ยหน้าตาเป็นไงหลังจากเข้าไมโครเวฟแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือต้นหอมที่เรานำเข้าไมโครเวฟแล้วนะคะนี้เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าใบเนี่ยนิ่มมากพอที่จะนำมาพันกับแผ่นเกี๊ยวนะคะนี้ก็พักไว้ก่อนค่ะสำหรับกุ้งนะคะที่เราหมักไว้แล้วถ้าคุณผู้ชมนำมาพันแผ่นเกี๊ยวแบบนี้เนี่ยกุ้งยังตัวงออยู่นะคะนี้เรามีวิธีทำให้กุ้งตัวไม่งอนะคะบ้างนะคะตรงท้องกุ้งค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ยืดตัวกุ้งออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้กุ้งที่ตัวตรงนะคะทำแบบนี้จนครบทุกตัวเลยค่ะเพราะว่าส่วนที่เป็นเอ็นนะคะก็จะอยู่ตรงส่วนของท้องกุ้งนั่นเองนะคะถ้าไม่บ้างแบบนี้เวลานำไปทอดกุ้งจะตัวงอค่ะอันนี้ก็คล้ายๆกับวิธีการทำกุ้งทอดเทมปุระนั่นเองนะคะหลังจากที่เรายืดกุ้งเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็นำกุ้งมาห่อได้เลยค่ะแต่ระหว่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ไปตั้งน้ำมันไว้ให้ร้อนรอได้เลยนะคะนำกุ้งที่เรายืดเสร็จแล้วนะคะวางไว้ริมแป้งเกี๊ยวแบบนี้และม้วนค่ะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องนำต้นหอมนะคะมาพันแต่ต้นหอมเนี่ยถ้าพันทั้งต้นแบบนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการพองตัวระหว่างทอดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องผ่าครึ่งนะคะนำมาผูกแผ่นเกี๊ยวค่ะเวลาที่นำไปทอดเนื้อกุ้งของเราจะได้ไม่หลุดออกมาจากแผ่นเกี๊ยวด้วยนะคะแล้วก็ผูกเป็นโบค่ะเสร็จแล้วก็จะได้เกี๊ยวกุ้งแบบนี้1ชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำจนหมดเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทำตามไปด้วยได้นะคะในขั้นตอนนี้
หลังจากที่เราม้วนแผ่นเกี๊ยวเสร็จแล้วนะคะสำหรับแผ่นเกี๊ยวที่ผูกไว้แล้วเนี่ยด้านไหนที่ปลายของต้นหอมยาวแบบนี้นะคะเราก็จะตัดออกสักหน่อยนะคะทีนี้ก็จะได้ออกมาชิ้นที่น่ารับประทานแบบนี้นะคะนี่ก็เช็คดูทุกชิ้นเลยนะคะว่าชิ้นไหนที่ยาวเราก็ตัดออกค่ะและตอนนี้นะคะน้ำมันของเราก็ร้อนพอแล้วนะคะสำหรับไฟที่ใช้ในการทอดนะคะจะใช้ไฟกลางนะคะถ้าเกิดใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยแผ่นเกี๊ยวเนี่ยจะไหม้ก่อนนะคะนี่ก็นำลงทอดเลยค่ะใช้กระชอนนะคะคอยพลิกด้วยนะคะจะได้สุกทั่วๆกันค่ะใช้เวลาในการทอดนี่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่ากุ้งที่เราใช้พันในวันนี้เป็นกุ้งขนาดเล็กนะคะค่อนข้างที่จะสุกได้ง่ายเสด็จน้ำมันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้เกี๊ยวกุ้งทอดที่หน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ค่ะจากนี้นะคะก็นำไปจัดเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มค่ะเรียงเกี๊ยวนะคะใส่จานแบบนี้ค่ะให้เห็นด้านที่เราผูกต้นหอมไว้ด้วยนะคะสำหรับอัตราส่วนต่างๆนะคะสำหรับส่วนผสมคุณผู้ชมก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodchevel.tv นะคะจะมีอัตราส่วนผสมทุกๆเมนูนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถดูแล้วก็สามารถทำตามได้อย่างแน่ๆเลยนะคะสำหรับเกี๊ยวกุ้งทอดนะคะในวันนี้เราก็จะจัดเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มไก่นะคะรวมถึงน้ำจิ้มบ๊วยด้วยนะคะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมชอบทานรสชาติแบบไหนนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนนะคะกับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ